ามันจะได้มีเวลาออกบ้านด้วยไงออกมาหลังบ้านมันก็จะมีความสุขเนาะกับหมาอย่างปิ้งย่างนั่นก็ต้องใช้ถ่านนะซื้อถ่านเอาไม่ชอบใช้ที่อบนะเนาะชอบอะไรที่มันทำกิจกรรมหลังบ้านได้น่ะจริงๆสำคัญมันอยู่ตรงนั้นไงมากอยู่กับหมาหลังบ้านนะปกติออกมามันต้องหาอะไรทำไงจะส่องให้ดูแป๊บหนึ่งนานไม่ได้เดี๋ยวแมงวันมันวิ่งเข้าใส่ที่ครอบไว้ใส่มุ้งครอบไว้แมงวันก็จะเข้าไม่ได้นอกถ้าเราไม่อยากอบเราก็อยากตากธรรมชาติอ่ะเนาะมันก็ตอมๆที่เสร็จแต่มันเข้าไม่ได้นะนี่ใครชอบแบบแนวธรรมชาติก็ต้องทำแบบนี้ก้นใส่ฝรั่งบ่เขาอาบน้ำกันอยู่เนี่ยผสมดอกว่าเกลือเลยคนฝรั่งเต็มอ่างอยู่ละดูฝรั่งอาบน้ำเต็มไอเต็มสระอยู่ฝรั่งบ้านนั้นอาบน้ำเดี๋ยวเย็นนี้เราเก็บขยะได้แล้วเนี่ยบ้านโลกเป็นอะไรเลยโอ้ยขับมาก็เป็นวัดเป็นเวิร์ดไม่สบายตลอดเวลาไปนู่นไปดูฝรั่งอาบน้ำไปลูกไปแจ็คไปดูฝรั่งอาบน้ำไปเห่าดักฝรั่งสิไปเห่าดักฝรั่งนะไปหึเห่าดักฝรั่งนะปุ๊บนักแสดงประจำช่องรู้นะว่าแม่ถ่ายรูปรู้นะว่าแม่ถ่ายวิดีโอซัดเก็บขยะไปแล้วเก็บขยะให้แม่แล้วมาหาย่างไก่กับเด็กน้อยก็มาสองแสบมันก็ทั้งเหงาทั้งอะไรก็ไม่รู้นอกคิดถึงบ้านนะมั้งคิดถึงเมืองไทยนะมั้งย่างไก่ควันขมงสงเสียงไปกบจมูกฝรั่งล่ะเนาะฝรั่งกำลังอาบน้ำในสระควันใส่จมูกฝรั่งหมดแล้ว
จมปะโทษละมั้งคนละควันขมงฉงเชียงบ้านไอ้จอดไปไอ้แจ็คตกใจหมดเมื่อกี้เห็นตำรวจมาหน้าบ้านตำรวจมาสองคันรถตกใจเบิดนึกว่าทำอะไรผิดนึกว่าทำคนขมงฉงเฉงเขาแจ้งตำรวจตกใจเบิดผ้าหมาเขาอันผ้าหมาเขาห้องพาหมารีบเข้าห้องที่ไหนได้เขามาถามเพราะว่าอันบ้านมันมีไอ้กล้องไงแถวนี้เนาะมันจะครอบคุมทั้งซอยไงมันมีกล้องใหญ่กล้องรอบตัวบ้านแล้วก็ไอ้กล้องหน้าบ้านมันจะเป็นกล้องใหญ่กล้องวงจรปิดขนาดใหญ่ไงมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็จะมาถามบ้านหลังนี้ไงสรุปแล้วคนหายผู้หญิงหายถ้าเขาถามว่าเห็นไหมบริเวณนี้ในหมู่บ้านเนี้ยเนาะไอ้ในซอยจากท้ายซอยต้นซอยนี่เห็นไหมเห็นผู้หญิงอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละเขาก็ไปเช็คดูไม่เห็นเช็คอาทิตย์ที่แล้วก็มีนะไอ้พวกขโมยของในรถนะที่จอดรถไว้นอกบ้านน่ะแต่ไม่ใช่บ้านเราบ้านตรงข้ามอันนี้จับได้ก็มาเอาจากกล้องบ้านเรานี่แหละเราเอาข้อมูลให้เขาอะเนาะจะเป็นคนผิวดำเป็นคนผิวดำสองคนมาไล่หาเปิดรถไอ้แบบเอามือจับไอ้ประตูรถนะกึกกักหาขโมยของหาเปิดกล่องของคนเดินนี่นะมาจอดหน้าบ้านเราประจำเลยนะเป็นอะไรขโมยเนี่ยมาจอดแล้วก็ถ่ายรูปปั๊บไม่รู้จะถ่ายไปทำไมนะไม่รู้มันถ่ายอะไรแต่เราก็เผอิญว่าแฟนอะกลางคืนเขาไม่นอนไงเขาจะนอนตีประมาณตีสองทุกวันนะเนาะตีสองวันนี้ก็ตีสามเจ๊ก็นอนไม่กี่ชั่วโมงแกก็จะแบบดูความทำงานอะไรแกไปเรื่อยนั่นแหละเป็นคนนอนยากอยู่แล้วไงแล้วแกก็ห้องแกเขาไม่เห็นอยู่แล้วไงเพราะว่ามันอยู่ข้างในแล้วทีนี้แกก็นั่งเล่นคอมอยู่เนาะก็จะเห็นสองสหายนี่เฮาตำรวจว่าสัตว์นี่เฮาตำรวจสนั่นเลยเมื่อกี้มีแต่คนหล่อๆเด้แจ็คไม่ลากคอมาให้แม่สักคนนะแจ็คอันลากเข้าบ้านสักคนนะแจ็คเฮา